พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบปากคำนายณวราธรคุณแสงคำผู้ต้องหาในคดีฆ่ายกครัว3ศพด้วยตนเองโดยตลอดการควบคุมตัวจากห้องขังไปยังห้องประชุมชั้น3ของสภ.บ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนายณวราธรสวมหมวกปิดบังใบหน้ามิดชิดและไม่ยอมตอบคำถามใดๆต่อสื่อมวลชนค่ะขณะที่รองผบ.ตร.เปิดเผยว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้ลงมือยิงนางสาวสวรสกิมศรีหรือว่าแป้งอายุ26ปีแฟนสาวนายอุดมกิมศรีและนางณัชชากิมศรีพ่อและแม่ของแฟนสาวจริงรวมทั้งสิ้น4นัดค่ะโดยได้ก่อเหตุหลังจากกลับจากไปเที่ยวงานแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงรายและเกิดทะเลาะ กันจึงใช้อาวุธปืนยิงดังกล่าวเบื้องต้นถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและตำรวจจะเร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตั้งข้อหาเพิ่มเติมพร้อมกับหาผู้กระทำความผิดร่วมเช่นให้การช่วยเหลือพาหลบหนีค่ะ